ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะาอากาศทั่วไปหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนได้เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศอินเดียตอนบนและบางคลาเทศแล้วประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในที่ราบลุ่มที่ลาดเชิงเขาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไปด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือดเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนเมอร์บกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางหรือที่ละติจูด19.8องศาเหนือลองจิจูด115.4องศาตะวันออก มีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว22กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนที่เข้าใกล้ชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่12-13มิถุนายนโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าว,วันนี้จนถึงเช้าว,วันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรและสุโขทยัยภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่น ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบ,บุรีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต จังหวัดระนองขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศกสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา22นาิกา44นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬิกา41นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา56นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา44นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา45นาที